นี้ไปดูความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยตามแนวทางการสร้างเขื่อนระบายน้ำของกรุงเทพมหานครค่ะตามแนวทางบ้านประชารัฐริมคลองมีความคืบหน้าและได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนโดยชุมชนใหม่สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเรียบคลอง2สามัคคีเขตสายไหมซึ่งก็เป็นหนึ่งในชุมชนที่ประสบความสำเร็จแล้ววันนี้ค่ะมีการวางศิลาฤกษ์โครงการอย่างเป็นทางการค่ะพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการบ้านมั่นคงสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเรียบคลอง2สามัคคีจำกัดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของชาวชุมชนที่ย้ายมาจากริมคลองเป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนได้ร่วมกันหาซื้อภายในซอยเพิ่มสิน 13-15 เขตสายไหมภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลซึ่งประชาชนในชุมชนพอใจและสมัครใจย้ายจากบ้านเดิมที่ปลูกลุกล้ำริมคลองเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นยังเป็นการเพิ่มพื้นที่การระบายน้ำของกรุงเทพมหานครอีกด้วยค่ะเราถือว่าประสบความสำเร็จในการที่จะทำความเข้าใจพี่น้องประชาชนโครงการนี้เป็นการให้พี่น้องประชาชนมีความร่วมมือร่วมใจกันเองที่จะติดต่อจัดการหาที่ดินนะครับตรงนี้ก็ถือว่าพี่น้องประชาชนตัดสินใจที่อยู่ตรงนี้นะรัฐบาลเองก็มีหน้าที่ในการสนับสนุนงบประมาณก้อนหนึ่งในการให้เขาอีกก้อนหนึ่งก็เป็นสินเชื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนำไปสร้างบ้านนะครับลงทุนซื้อที่ด้วยแล้วก็ผ่อนโดยผ่อนราคาถูกนะครับก็ดอกเบี้ยเราก็ให้ไม่เกิน 4% แล้วก็คงที่ไปนะโดยมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเป็นหน่วยงานกลางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงเป็นหน่วยงานกำกับอีกทีนึงมีร่วมมือจากกทม.มหาดไทยนะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นๆอีกหลายหน่วยที่เกี่ยวข้องตรงนี้ผมคิดว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะมีเรื่องของประชารัฐประชาชนมีความเข้าใจและร่วมมือซึ่งกันและกันคุณภาพชีวิตดีขึ้นการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเรียบคลอง2สามัคคีจำกัดเป็น1ใน4สหกรณ์ของพื้นที่ริมคลองเขตสายไหมที่ได้มีการรวมกลุ่มจากหลายชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนริมคลองโดยมีรูปแบบเป็นบ้านแถว2ชั้นนะคะขนาด4คูณ6ตารางเมตรเริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมปีนี้ค่ะ